การนั่งสมาธิให้นั่งในอิริยาบถที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนทางกายซะก่อนเวลานั่งขัดสมาธิเราในอิริยาบถที่จะให้ความรู้สึกนี้ได้ง่ายในการภาวนาเราต้องการฝึกจิตลักษณะที่ความเพียรความพยายามกับความผ่อนคลายอยู่ในระดับที่พอดีกันคือถ้าตั้งใจมากแต่ขาดการผ่อนคลายจะเครียดผ่อนคลายมากเกินไปไม่ตั้งใจเดี๋ยวก็หลับไปส่วนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวข้อแรกที่เรากำลังจะศึกษานั่งอย่างไรกำหนดลมหายใจอย่างไรจึงจะได้ความพอดีระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายส่วนกายนั้นความเพียรความตั้งใจให้เน้นอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะให้ตรงแต่ไม่เกร็งนี่ก็คือร่างกายส่วนที่เน้นความตั้งใจส่วนอื่นของกายให้ผ่อนคลายนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งตั้งใจด้วยผ่อนคลายด้วยจะเป็นอย่างไรส่วนการกำหนดลมหายใจทั้งการกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายเป็นวิธีที่จะนำไปสู่สมาธิได้ดีแต่ในเบื้องต้นวันนี้เราจะกำหนดลมหายใจอย่างสบายๆอย่างรวมหลวมก่อนที่จะเจาะจงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นเราจะแบ่งกายของเราออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอนี่หายใจเข้าหายใจออกขอให้รับรู้ดอกความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณศีรษะกับคอจะเป็นความรู้สึกว่าร้อนว่าเย็นว่ากดดันว่าอะไรก็แล้วแต่จะมีหรือไม่มีก็ไม่สำคัญแต่ถ้ามีรับรู้ว่าตรงไหนอย่างไรก็ไม่ต้องนึกภาพของศีรษะตัวเองแต่ศีรษะข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาหน้าผากตาแก้มจมูกริมฝีปากลิ้นคางขอให้รับรู้รับทราบขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกว่าลมหายใจอยู่ใน
ศีรษะอยู่ในคอส่วนที่สองของกายก็คือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าให้รู้สึกอยู่ในไหล่ในแขนในมือหายใจออกมารู้สึกอยู่ในไหล่ในแขนในมือส่วนที่สามของกายคือลำตัวหายใจเข้าหายใจออกให้สังเกตให้รับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในลำตัวที่หน้าอกที่ท้องที่หลังตั้งแต่ต้นคอตลอดลงไปถึงกระดูกก้นกบเห็นการหยุบการพองของลำตัวพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนที่สี่ของกายคือกายชั้นล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกว่ารับรู้รับทราบยามเป็นกลางด้วยความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกายตั้งแต่ตะโพกลองไปตลอดถึงเท้านิ้วเท้าต่อไปให้รับรู้ต่อกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจโดยไม่เลือกกำหนดกายณส่วนใดส่วนหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งหายใจเข้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นในกายตรงไหนอย่างไรรับรู้รับทราบหายใจออกมีความรู้สึกเกิดขึ้นในกายไม่ว่าตรงไหนรับรู้รับทราบด้วยจิตใจเป็นกลางแล้วนักภาวนาต้องช่างสังเกตตลอดเช่นลมหายใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหายใจร่างกายต่างหากที่หายใจไม่มีผู้หายใจร่างกายบังคับให้หายใจเข้าหายใจออก
ก็อีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะและคอข้อที่สองรับรู้ต่อความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าและที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจออกให้รับรู้อย่างเป็นกลางต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในลมหายในลำตัวขณะที่ลมหายใจเข้าและขณะที่ลมหายใจออกและให้รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้านิ้วเท้าขณะที่ลมหายใจเข้าขณะที่ลมหายใจออกและรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าพร้อมกันเลยทุกส่วนพร้อมกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อไปนี้ขอให้เรากำหนดลมหายใจให้จิตใจอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นมองการเป็นจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดลองสังเกตดูว่าลมหายใจปรากฏตรงไหนอย่างชัดเจนอย่างสบายจุดนี้แหละเราตั้งเป็นจุดกำหนดลมหายใจสิ่งท้าทายคือทำอย่างไรเราจึงจะรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยความพอใจด้วยความกระเดื้อร้อนด้วยความสนใจเ
การฝึกให้จิตใจอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจคือการฝึกให้รู้จักให้กำลังใจตัวเองเป็นโอกาสฝึกบริหารจิตใจให้สามารถดลบันดาลจิตใจของตัวเองได้ในการชักชวนให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงจุดที่สัมผัสชัดที่สุดนั้นเราอาจใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเราจะรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นอย่างเดียวก็ได้เราเอาแค่1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกเป็นเป้าหมายก่อนถ้าได้1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกด้วยจิตใจที่ไม่วอกแวกอยู่ในปัจจุบันเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จหลังจากนั้นตั้งต้นใหม่1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกให้มันดีจิตใจอยู่ในปัจจุบันกับงานในการภาวนาเราควรจะเช็คสำรวจเป็นระยะว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายอย่างอยู่ในประเภทดีพอดีไหมถ้าความตั้งใจมากเกินไปก็ผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งแต่ความผ่อนคลายมากเกินไปก็ต้องตั้งอกตั้งใจขึ้นมาใหม่สิ่งที่สำคัญก็คือการรักษาความตื่นอยู่ตลอดเวลากำหนดลมหายใจด้วยความคมชัดถ้าจิตเริ่มมีอาการเบื่อต้องระวังว่าความเบื่อก็จะต่อเป็นความง่วงได้ง่ายพยายามรักษาความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาถ้าจิตเผลอก็ไม่เป็นไรรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่เป็นการฝึกในการรู้เท่าทันอารมณ์ในการเสียสละความเพลินอยู่ในอารมณ์
ผลอก็จากต้นใหม่เห็นว่าความเบื่อและความท้อแท้ก็สักแต่ว่าอาการของจิตเป็นความเคยชินของจิตใจเท่านั้นเองหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเท่านั้นแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออก